สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID Xshot นะครับตัวเวล122นะครับ VIP V5 นะครับก็เดี๋ยวไปดูของในตัวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับดูเลยอย่างแรกที่ถือก็เป็นสโนว์บอลนะครับลูกบอลหิมะแต่ว่าเป็นรูปหัวใจแล้วก็ธนูนะครับธนูถาวรถือแล้ววิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็ดาบไรเซเบอร์นะครับถาวรระเบิดโค้กถาวรแล้วก็มงกุฎนะครับที่บักวิ่งนะครับวิ่งไวกว่าเขาอีกนะครับเหลืออีก17วันแล้วก็ศีรษะบนล่างนะครับศีรษะเหลือ24วันเสื้อเหลืออีก5วันนะครับแล้วก็กางเกงอีก32วันแล้วก็ชุดเซตนี้นะครับเติมจากโค้ดนะครับได้มาจากโค้ดนี่แหละเหลืออีก17วันแล้วก็ถุงมือหุ่นเหล็กนี่แหละเหลืออีก1วันนะครับแล้วก็ปีกจากออนเวลา 12,000 นาทีนะครับเหลืออีก17วันแล้วก็อาร์มติดแขนถาวรแล้วก็มีกำไรข้อมือนะครับถาวรมีอะไรอีกมีหูปีกผีเสื้อ7วันนะครับแล้วก็ตรงแก้มไอ้ที่มาติดตรงดาวเห็นปะตรงใต้แว่นตาเหลือ3วันนะครับโอเคไอเทม VIP เหลืออีก6วัน20ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแบ็คกราวด์นะครับเมจิกนะครับถาวรเลยนะครับเวลาสร้างห้องมันจะเป็นรูปหัวใจตรงชื่อห้องนะครับมันสวยดีนะโอเคต่อมาก็ปืนนะครับมีปืน 6,000 นะครับ1กระบอกนะครับถาวรเลยใส่กันโซ่ก็10แล้วก็มีปืนน้ำแข็งนะครับปืน8ดาวเหลืออีก17วันที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาก็สไนนี่เลยมีหน้าไม้อยู่2อันแล้วก็สไนเวล6นะครับแล้วก็ปืนกลเบาก็จะเป็นคิสคู่นะครับถาวรอาวุธหนักก็มีปืนนี้ครับน่าจะขั้น3แล้วมั้งน่าจะสูงสุดของมันแล้วแหละแล้วก็อาวุธพิเศษนะครับก็สโนว์บอลนะครับลูกบอลหิมะโอเคมาดูอาวุธรองดีกว่าอาวุธรองก็ตามนี้เลยตามที่เห็นนะครับต่อมาระยะประชิดก็มีทองค้อนทอกระดอกมีหมัดช้าถาวรแล้วก็ดาบน้ำแข็งมันเป็นมีดน้ำแข็งไม่ใช่ดาบแล้วก็มีค้อนถาวรแล้วก็ค้อนอันนี้อีกถาวรแล้วก็มีขวานนะครับนี่ก็ขวานนี่ก็ขวานแล้วก็ดาบไหมครับนะครับถาวรต่อมาก็อาวุธขว้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคต่อมาก็ชุดเซตอะไรพวกนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีชุดแมวกับหมาด้วยตัวละครนี้เน้นสายมีดนะครับสายมีดนี้ต้องมาสอยแล้วต่อมาก็พวกศีรษะบนล่างนี่แหละก็เหลือตามนี้เลยนะครับหัวพิฆาตไนท์ช็อตไอชุดเซตไนท์ช็อตเนี่ยเหลือ30วันนะครับแล้วก็เสื้อมิกกี้เมาส์ถาวรแล้วก็ปีกนี้ถาวร นะครับปีกนี้ค่าชื่อเสียงบวก100วิ่ง5เปลี่ยนกระสุนไวสลับปืนไวตกจากที่สูงไม่เจ็บคือปีกนี้อันเดียวครบครันเลยนะครับต่อมาที่เหลือก็เป็นพวกปีกแจกอะไรพวกนี้นี่แล้วก็มีปีกอันนี้ด้วยนะครับซีกซ้ายกับขวาเนี่ยครึ่งซีกเนี่ยหัวใจครึ่งซีกมันบักวิ่งเร็วมากเลยมันบักวิ่งนะบอกไว้ก่อนเลยส่วนหัวก็ตามที่เห็นเนี่ยครับอันนี้วิ่ง1โอเคต่อมาก็หน้าไม่มีถุงมือไดมอนด์นะครับถุงมือนี้มันสวยดีเหลืออีก2วัน22ชั่วโมง
หูกระต่ายแล้วก็หูกระโหลกนะครับหูกระต่ายถาวรแล้วก็หูกระโหลกเหลืออีก21วันแล้วก็พวกแบ็กกราวอะไรอย่างนี้แบ็กกราวสเปรย์เนมการ์ดอาร์แบนอะไรพวกนี้นะครับไทเทิลอะไรเงี้ยก็ตามที่เห็นเลยแหวนนี่อันนี้มันเป็นแหวนสวมกับนิ้วมันเป็นแหวนไม่ใช่กำไรเป็นแหวนนะถาวรนะครับต่อมาไอเทมก็มี888ถาวรนะครับเลือดเพิ่มอีก8นี่เลยคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีแหวนเวล2อยู่1วงแล้วก็ท่าเต้นกันโซเวล10อีก1ลูกคัมภีร์เหลืออีก3แล้วก็ชิ้นส่วนหล่อไอเทมต่างๆนะครับก็ตามที่เห็นเลยสัตว์เลี้ยงก็มีหนูมีหมาป่าแพนด้าค้างคาวแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็สกิลที่เหลือก็มีสกิลกด Z แล้วก็กด Z ทั้ง2อย่างเลยถ้าเรียนในตัวละครเดียวกันอ่ะไอสัตว์เลี้ยงเดียวกันอ่ะทับแน่นอนแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงเหลืออีก307ชิ้นแล้วก็น้ำยาฟูมฟักผงวิเศษเอาไว้ยัดสกิลไอ้นี่ไงสกิลกด Z แล้วก็ที่เปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงไปดูสัตว์เลี้ยงที่มีดีกว่ามีเพกาซัสตัวนี้เลยนะครับหายากแล้วก็กินจุมากแล้วก็ตัวนี้นี่มีทั้งสีฟ้ากับสีเหลืองเลยเนี่ยนะอันนี้เพกาซัสไออันนี้เพกาซัสอันนี้ยูนิคอร์นโอเคต่อมาก็คือสัตว์เลี้ยงที่ตายแล้วนะครับก็มีอยู่2ตัวเท่านั้นแล้วก็รถอยู่ไหนมีรถทรานส์ฟอร์เมอร์บับเบิ้ลบีซาบารุกากากบ้านเวลอะไรบ้านเวล2นะครับโอเคก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็ขายในราคา 1,399 บาทนะครับข้อมูลครบนะครับเปลี่ยนพาร์ทได้ให้ยกเมลนะครับก็ใครสนใจนะครับทักเฟซมาเลยดีกว่านะครับโอนได้ทั้ง wallet ทั้งธนาคารนะครับโอเคยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม